ครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ channel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนั่นเองครับตอนนี้ต้องก็อยู่กับเจดนะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าตอนนี้เจดมาอยู่ในทีม TLK เย้เจช่องตัวเองล่าสุดลืมช่องตัวเองแล้ว TLK นะครับก็คือจะเป็นรายการพิเศษที่เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไร Combat Army Combat Fitness Test นั่นเองนะครับก็จะเป็นเทสเกี่ยวกับเวลาที่ทหารนะครับอเมริกาเขาใช้สอบเพื่อเข้านะครับในกรมนั่นเองนะซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยดูเวอร์ชั่นที่แล้วสามารถคลิกการ์ดด้านบนนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งมันเป็นรูปแบบเทสแบบหนึ่งครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการเทสเขาเปลี่ยนเป็นอีกแบบนะครับซึ่งเป็นอันปัจจุบันในคลิปนี้ที่เราจะมาแข่งกันนะครับซึ่งต้นก็จะแข่งกับเจดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งท่าในการเล่นเนี่ยก็จะมีนะครับทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปในต้นคลิปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาแข่งกันเฉยๆนะครับซึ่งสำหรับใครที่เป็นผู้ชนะเนี่ยเราก็จะได้รับต้องมีรางวัลกันบ้างต้องมีรางวัลกันบ้างเออแข่งเพียวๆแบบไม่ได้อะไรเลยแล้วรางวัลคืออะไรฟรีรางวัลคือนี่เอ้ยอะไรอ่ะแอบเอาไว้เหรอเอ้ามองเห็นเหรอต้องไม่เนียนเหรอนี่ลิปส์โปรตีนแพนเบสนะครับก็จะเป็นโปรตีนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพนเบสนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าต้นเนี่ยเป็นคนที่แพ้นมวัวนะครับอย่างเจดเคยกินเวย์นะกินเวย์ไหมปกติเขาแจกก็กินนะครับปกติก็ไม่กินก็คือปกติจะกินเป็นอาหารหลักอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เน้นอาหารหลักเพราะว่าส่วนมากโปรตีนเจดไม่ค่อยขาดอยู่แล้วอ๋อก็คือกินอาหารหลักเป็นหลักอย่างเดียวซึ่งหลังๆเนี่ยต้นก็เริ่มนะครับมากินพวกเป็นโปรตีนหรือว่าอะไรอย่างนี้แหละซึ่งข้อดีของมันก็คือมันทำให้เราเนี่ยง่ายนะหมายถึงว่าเราสามารถทำเมนูอะไรเงี้ยได้หลากหลายมากขึ้นหรือมันย่อยง่ายแล้วเวลาที่บางทีเราตื่นแล้วเราขี้เกียจเราสามารถที่จะชงนะครับแล้วก็กินได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษนะของแบรนด์นี้นะครับ Lips Protein นะครับเพราะว่าโปรตีนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่สารเสริมนะครับหรือว่าวิตามินเสริมอะไรเลยนะครับจะเป็นแบบผงโปรตีนเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับ Lipsโปรตีนเนี่ยนะครับเขาจะใส่นะครับทั้ง L-carnitine นะครับ creatine แล้วก็ BCAA นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้มันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเราออกกำลังกายได้แบบแข็งแรงมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเว้ยแล้วก็แบบอึดมากขึ้นรวมถึงสามารถทำให้เราเนี่ยเผาผลาญไขมันนะครับได้ดีกว่าเดิมนั่นเองซึ่งอันนี้มันก็จะมี2รสชาติด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นไฮโปรตีนนะครับ30กรัมนะครับต่อ1สกู๊ปนะครับกระปุกก็ใหญ่พอสมควรครับแล้วก็กินได้เป็นเดือนเลยนะครับส่วนอันนี้เจดน่าจะชอบนะครับอันนี้จะเป็นใช่เป็นรสช็อกโกแลตนะครับก็จะรสชาติจะหวานๆหน่อยอันนี้ต้องเคยชงกินละชงกินนะครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็รสชาติมันก็จะแบบโอเคอ่ะเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็เข้มข้นนะครับแล้วก็รสชาติหวานๆหน่อยส่วนถ้าเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นแบบอันเฟลเวอร์เนี่ยเราสามารถที่จะไปปั่นรวมกับกล้วยนะครับแล้วก็ใส่ผงโกโก้อะไรเงี้ยแล้วแต่นะบางคนอาจจะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปปนแล้วก็ใส่นมรับรองได้เลยว่าดีจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์แรกนะที่ต้นเคยเห็นว่าเขาใส่พวก L-carnitine นะครับ creatine แล้วก็ BCAA เข้ามานะครับมันคุ้มมากๆอ่ะเราไม่ต้องไปซื้อแบบวิตามินเสริมวิตามินเสริมวิตามินเสริมนะครับเราไม่ต้องไปซื้อวิตามินเสริมที่เป็นกระปุกเพิ่มเลยเว้ยสามารถที่จะแบบซื้อกระปุกนี้แล้วคือแบบจบเลยใช่วิตามินเสริมครบในที่เดียวแล้วก็เช็คกินนะครับได้อร่อยเลยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาอันเนี้ยมาเป็นรางวัลเว้ยสองเลยใช่ไหมเฮ้ยอันเดียวก็พอผมว่านะเราอยากรู้ว่ามันช่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องลองแล้วแหละก็ก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะเดี๋ยวต้นจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่าไอตัว creatine BCAA แล้วก็ที่เขาใส่ให้มาเนี่ยสามตัวบวกกับโปรตีนเนี่ยแรงมันจะเยอะกว่าไอเจนจริงหรือเปล่านะครับขี้โกงอย่างเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวต้นกินแล้วก็รอกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มเวิร์กอัพกันเลยสำหรับ Army Combat Fitness Test นะครับแล้วก็ติดตามกันว่าใครจะได้ลิฟต์โปรตีนนะครับกระปุกนี้ไปครอบครองเจอกันครับโอเคครับทุกคนครับถึง First Exercise นะครับ Exercise แรกที่เราจะเทสกันวันนี้นะครับก็คือ Dead Lift นั่นเองนะครับจะเป็นแบบ Neutral Grip นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำเดดลิฟต์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เซียนเวทเทรนนิ่งหรือว่าเทพในการเดดลิฟต์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพยายามเซฟตัวเองแล้วก็ถ้าฟอร์มผิดพลาดประการใดนะครับก็
ขออภัยไปทางที่ดีด้วยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับซึ่งเราจะทำกันเป็นแม็กซิมัมก็คือน้ำหนักสูงสุดที่เราสามารถทำได้3เรปก็คือ3ครั้งต่อ1เซตนั่นเองและเมื่อเราได้แม็กซิมัมของเราเนี่ยเราจะไปเทียบกับสกอร์คะแนนในตารางนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องวอร์มกันก่อนนะด้วยน้ำหนักที่เบาๆนะต้นจะทำกันคนละ3เรปแล้วก็ไต่นะครับระดับไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคนะครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักแรกนะครับรวมบาร์ไม่รู้กี่กิโลนะครับแต่ว่าตัวเพลงนี้แผ่นละ5เท่านั้นนะครับซึ่งตัวบาร์นี่หนักมากนะขึ้นมาเอาเรื่องอันต่อไปไม่รู้จะมาพอขอแม็กเท่านี้โอเคตอนนี้ต้นเล่นกันแล้วต้นรู้สึกว่าถ้าใส่เพิ่มกว่านี้จะเริ่มอันตรายแล้วนะครับดังนั้นนะขอเห็นแบบแม็กนะครับแม็กไว้ที่เท่านี้แล้วกันเราจบไปที่สกอร์เท่าไหร่20 15 3แผ่น45 130กิโลไม่รวมน้ำหนักบาร์เดี๋ยวมาดูสกอร์กันโอเคนะครับเอ็กซ์ไซส์แรกนะจบไปที่286ปอนด์นะครับได้ไปคนละ87พอยต์นะครับเต็ม100คะแนนนะครับในแต่ละเอ็กซ์ไซส์นั่นเองนะครับ2000แล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูเอ็กซ์ไซส์ที่2กันนะว่าเป็นเอ็กซ์ไซส์อะไรมาพาวเวอร์โต้เอ็กซ์ไซส์ที่2นะครับเป็นสแตนดิ้งพาวเวอร์โทรนะครับก็คือเราจะใช้บอลนะครับเมดิซีนนะครับขนาด10ปอนด์นะประมาณ5โลกว่าถึง6นะครับแล้วเราจะคว้างแล้วก็วัดจากเมตรแล้วก็ระยะทางที่ทุกคนฟังได้แต่ว่าคือเป็นพัดลมนะครับเราเลยไม่สามารถที่จะปาสูงได้เท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเล่นเท่าที่เราจะไม่ทำยิมก็เสียแล้วกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวใครเริ่มก่อนดีคุณผู้ชมแชะดีกว่าไปแชะเลยเดินเอาแชะแชะเจ็ดเริ่มก่อนเจ็ดตรงนี้นะครับเจ็ดได้ไป12เมตรนะครับมาดูเอาต้นได้เท่าไหร่เจ็ดปาไม่ได้12เมตรต้นได้10เมตรนะครับกลัวจริงนะครับกลัวหลอดไฟเขาแตกโอเคมาดูคะแนนกันนะครับเจ็ดได้ไปเจ็ดได้ไป96แต้มนะครับ 11.9 แล้วกันนะครับ96แต้มนะครับส่วนต้นได้ไป 10.3 เมตรแล้วกัน85แต้มนะครับตอนนี้โดนน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะได้กินไหมจะได้ลิฟต์ปกติแล้วโดนน้ำถึงเกมนะครับโอเคไปดูเกมต่อไปเกมต่อไปเป็นเฮ้ยเกมนี้ต้นรอเกมนี้ต้นว่าสนุกนะครับนั่นก็คือ hand release push up
นั่นเองแฮร์ริสพุชอัพนะครับคือการพุชอัพนะครับเราจะจับเวลา2นาทีนะครับเราจะจับเวลา2นาทีแล้วก็พุชอัพนะครับว่าได้กี่ครั้งนะครับซึ่งฟอร์มจะเป็นแบบนี้ลงไปให้สุดนะครับอกแตะพื้นและปล่อยแขนไปด้านข้างนับ1แต้มนั่นเองซึ่งเราจะจับเวลากัน2นาทีแล้วก็ผัดกันทำนะครับโอเคชุบชุบเอ้ยมันรู้นับเป็นไง3 2 1ยังไงนะกดใช่มั้ยใช่พร้อมยังพร้อมแล้วบอกนะ3 2 12ตาเจนนะครับ2นาทีจับเวลาเดี๋ยว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 กูหมายถึงว่าเดี๋ยวจับเวลาพร้อมครับโอเค3 2 1เริ่ม2ครับเฮ้ยนิดเดียวเองให้มึงมีเลขในใจใช่ป่ะเพราะว่ากูต้องคิว5 2ไม่ได้ตั้งแต่เป่ายิงฉุบแล้วเจได้5 4ใช่ป่ะใช่94นะครับเจได้94แต้มส่วนต้นได้ไป5 2 5 2ได้ไป92แต้มนะครับต่างกัน2แต้มกัน2แต้มเองเดี๋ยวจะไปคิวผมคิวเกมต่อไปขอกินกันเฉียดชิวเฉียดชิวเกมต่อไปนะครับเกมที่เท่าไหร่หรอ4ใช่เกมที่4นะครับสปินแดรกแคลรี่นะครับคือเราจะวิ่งไปกับ50เมตรนั่นเองทำทั้งหมด5รอบซึ่งแต่ละรอบเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรอบแรกเราจะวิ่งไปกับตัวเปล่านะครับส่วนรอบที่2นับจะเป็นแดรกนะครับก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับในการลากลากถอยหลังแบบนี้นะไปแล้วก็ลากถอยหลังกลับมานับเป็นอีกรอบนึงส่วนรอบที่3นะครับทักด้านข้างนะครับแบบนี้วิ่งไปกลับรอบที่3นะครับรอบที่4เคนเนเบลฟาร์เมอร์วอล์กเป็นแบกของนะครับดึงเคนเนเบลไปและกลับอีก1รอบและรอบสุดท้ายวิ่งแตะไปกลับอีก1รอบเสร็จนะครับแล้วก็มาจับเวลาใช่เราจะมาจับเวลาแข่งกันนะครับท่านะเลือกได้ว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังโอเคก็ยิงเอายังยิงชุบไอ้กระเรือเริ่มที่หลังสิครับนั่งพร้อมพร้อมเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับ3 2 1ป้าเฮ้ย check itWe'll be right back.
ค่เจ็ดกล้องนี้ปรับแทนแทบจะไม่ทันโอ้โหมันจะความรู้สึกหน่อย1 4 3ใช่มั้ยมันเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะเลยเฮ้ย1 4 3คะแนนดีอยู่มา3 2 1ไปจะดูว่าต้องจะตีเต้นมันได้กี่แต้มต้องได้ไป1นาที43ครับเกดได้ไป1นาที56แต้มเดี๋ยวมาดูแต้มกันนะครับต้น1นาที43ได้ไป96แต้มเกดได้ไป84แต้มครับตอนนี้เราจะยังไม่รวมคะแนนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รุนดูสภาพอย่างที่บอกไปครับว่าทำไมต้นเป็นแบบนั้นสัมภาษณ์หน่อยไหวไหมอะไรหนักสุดสปีดไหวไหมปวดตูดอันนี้ป่ะสภาพไม่เหลือแล้วเกดขาร้อนมากขาร้อนร้อนเอ็กซ์ไซส์ที่5นะครับเล็กทักเล็กทักผูนะครับก็เป็นดึงข้อแล้วก็ทำทักขึ้นไปนะครับแล้วถ้าทำกันให้ดูคนละหนึ่งเล็บจะได้เป็นความเขาเรียกว่ามาเจตมาเอามือที่นี่วิธีการทำก็คือเราจะแทงกิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็เจตจะเอามือแตะบริเวณที่ข้อศอกของตนเพื่อเป็นการนับเล็บแล้วต้องจับผูและแตะนับหนึ่งนะครับแบบนี้นะไปทำบ้างเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดแรงคู่ต่อสู้ใช่เราจะไว้ที่สองนะครับและพูดมาแตะปุ๊บนับหนึ่งนะครับโอเคแบบนี้นะครับน่าสนุกอ่ะซึ่งเราจะนับเป็นจำนวนครั้งนะครับและก็ถ้าไม่มีเวลาจับนะครับตราบใดที่เรายังทำไหวอยู่และถ้าใครที่มือหลุดก็แสดงว่ายอมแพ้ยิงแพ้แพ้ทีหลัง20นะครับ20 maximum 100แต้มนะครับใบให้เผื่อเราทำครบก็จะได้โอเคจุดนะครับปั๊บ1 2 3 4มีกดนะห้ามสวิง5
บายวันที่แล้วเยอะยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วลอยตัวแล้วเราย้างเลยวิ่งเลยวิ่งอันเลยดีนะออกจนมันตีเป็นกิโลก็คือ 3.2 กิโลนะครับแข่งกันที่ระยะเวลานั่นเองครับก็ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เทรดมิลนะครับรูวิ่งอ๋อตรงนี้เหรอกูรอบไป11แล้วอะเอาใหม่ได้ไหมขอได้ไหมขอใหม่ก็เจทำเวลาประมาณ17นาทีนะต้นได้17นาที07วิส่วนเจก็ประมาณ17นาที07วินะเพราะว่าแม่งปรึกษาความเร็วกันตลอดทางนะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้ลิฟโปรตีนไปครอบครองนั่นเองครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ก็เล่นกันครบแล้วนะ6 exercise นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด6 exercise 6ท่าด้วยกันนะครับสำหรับคะแนนของเจตนะครับ deadlift นะครับได้86คะแนนนะครับ power throw นะครับได้97คะแนนนะครับแล้วก็ push up ได้94คะแนน drag carry นะครับได้84คะแนนนะครับ leg touch นะครับ100คะแนนนะครับแล้วก็ run 2 miles นะครับ76คะแนนนะครับรวมคะแนนเนี่ยออกมาเป็น537คะแนนนะครับส่วนของต้นนะครับ deadlift ได้86คะแนนนะครับ power throw นะครับ85คะแนน push up นะครับ92คะแนนแล้วก็ dragcarry นะครับ96คะแนนนะครับเล็กทัก100คะแนนแล้วก็ run นะครับ2 miles ได้76แต้มเท่ากันนะครับรวมออกมาได้535คะแนนนะโอเคนะครับวันนี้ต้นแพ้นะครับวันนี้ต้นเป็นคนพ่ายแพ้นะครับอันนี้เป็นเกมแรกเลยที่กูแพ้ที่เล่นในคลิปในคลิปชาเลนจ์นะครับในคลิปชาเลนจ์ที่เล่นกันมานะครับวันนี้ต้นแพ้เกมแรกนะครับโอเควันนี้สนุกมากนะครับดังนั้นเราจะมอบรางวัลนะครับให้กับเจตนะครับก็คือลิฟโปรตีนนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะคนชนะอุ้ยขอโทษครับ คนชนะนะครับจะได้สูตรไฮโปรตีนนะไปครอบครองเอาไปเย้ เอฟเฟคขึ้น ตึงตึงนี่ครับก็จะเป็นสูตรไฮโปรตีนที่แนะนำเวลาไปปั่นก็ใช้แบบปั่นกับกล้วยอะแล้วก็แบบใส่สต๊อกมันจะได้อยู่ท้องใช่ไหมใช่ไม่มันจะรสชาติดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสูตรไอ้สูตรไฮโปรตีนมันจะเป็นอันเฟเวอร์ก็คือไม่มีรสชาติเลยไม่เป็นไรปกติก็กินจืดอยู่แล้วสูตรโหดส่วนนี้ต้นจะเอากลับบ้านไปกินครับเราคนถ่ายพี่ไม่ให้เฮ้ยคนถ่ายเดี๋ยวคนถ่ายให้แก้วคนถ่ายให้แก้วอย่าลืมนะครับมีแอลคาเนทีนมีคีเรทีนและก็มี BCAA นะครับครบ3ตัวในกระปุกเดียวกันรับรองได้เลยว่าอันนี้เหมาะสำหรับสายลีนมากๆเพราะว่าไขมันนะครับก็ไม่มีนะครับแล้วก็โปรตีนสูงอีกด้วยเหมาะกับสายลีนจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับที่ line@lipsport.official นั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวต้นจะแทรกลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ Army Combat Fitness Test เป็นไงเจ็ดโอ้ยเจ็ดตายเหนื่อยท่าไหนสุด
ม่งเหนื่อยไอ้แดกวิ่งเออแดกแดกไอ้ที่ลากอ่ะไปเลยอ่ะไปถ้าให้ต้นคิดอ่ะไอ้อันแดกคือแบบโคตรนรกคอมมานโดก็หนักนะเออคอมมานโดก็หนักไปเลยคอมมานโดก็หนักเหมือนกันก็เป็นการเทสฟูลบอดี้ที่สนุกดีนะแล้วก็ถ้าใครอยากลองก็สามารถที่จะเข้าไปได้ต้นก็จะแทรกลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเกี่ยวกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้ที่เขาเอาไว้เชสเอาไว้เทสนะครับสำหรับ Army Combat Test นั่นเองสามารถเอาไปเทสแล้วก็เล่นแต้มกับเพื่อนได้นะคิดว่าสนุกกันนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากนะครับมีหุ่นที่ดีนะครับแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้โหดๆแบบนี้ก็อย่าลืมสมัครเข้ามาที่ TLK Intermediate Membership ขอขายของตัวเองนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นระบบสมาชิกที่ต้นทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะเป็นคลิปแบบ Follow Along นะไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์เป็นมือใหม่หรือเก่งแล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามาเล่นแล้วก็อัพเลเวลไปพร้อมๆกันได้เลยเพราะตอนนี้มีคนสมัครแล้วก็เล่นแล้วก็คูณเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับอย่าลืมระดับ Intermediate เท่านั้นเพียง100บาทต่อเดือนนะครับก็สนุกมากคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับ Challenge หน้าแล้วก็รายการนี้นั่นเองนะตัวก็จะทำคู่กับเจดเพิ่มมานะครับอีก1รายการนะครับใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์และก็บอกได้เลยว่าอยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับอะไรอีกนั่นเองครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้นต้องเอาของกลับแล้วก็ขอตัวไปกินก่อนเพราะโคตรหิวอะตอนนี้เจอครับบายอ้าวเหลืออะไรเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเออว่ะ